ไปเล่าเรื่องที่ดอยตุงกันดีกว่าพาอาจารย์แล้วคุณผู้ชมนะคะขึ้นเหนือไปเที่ยวดอยตุงค่ะสวนแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายที่นี่เขาจัดกิจกรรมดีๆอย่างกิจกรรมเดินบนสะพานบนเรือนยอดไม้ให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับแม่ไม้แล้วก็ธรรมชาติพร้อมกับอากาศดีๆไปเที่ยวพร้อมกันเลยค่ะโครงการพัฒนาดอยตุงนะคะเขาก็จัดกิจกรรมเอาใจนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสมัยนี้เนี่ยเขาชอบการแอดเวนเจอร์จานเขาชอบการผจญภัยและเขาก็ชอบที่จะ back to the basic คือกลับสู่ธรรมชาติดังนั้นโครงการนี้หรือว่ากิจกรรมนี้ก็คือเดินสะพานบนเรือนยอดไม้ดอยตุงครีท็อปวอล์กซึ่งให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเดินบนสะพานอย่างภาพที่เห็นครับอันนี้เนี่ยค่ะสะพานเนี่ยใช่คือสูงจากพื้นดินประมาณ10เมตรไปจนถึง40เมตรนะสะพานเขาก็จะผ่านป่าใหญ่ระยะทางยาวประมาณ300เมตรแนะนำใครที่กลัวความสูงนะคะครับอาจจะใจสั่นเล็กๆแต่รับรองปลอดภัยเพราะเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเวลาครับตอนที่เราเดินไปเนี่ยเราก็จะผ่านขุนเขาแม่ไม้นานาพันธุ์อยู่เหนือยอดไม้น้อยใหญ่เขาบรรยายอย่างนี้เลยนะโอ้เรื่องหมอกเต็มเลยอันนี้คือหมอกอันนี้คือภาพจริงบรรยากาศจริงไม่ได้มีใครไปพ่นยากันยุงใดๆนะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นหมอกบนดอยตุงจริงๆต้นไม้เวลาเรามองมาข้างล่างเราก็จะเห็นแมกไม้สวยงามเขียวขจีเลยอาจจะมองเห็นลางๆเพราะช่วงนี้หมอกเยอะครับนะคะมีฝนด้วยมีหมอกด้วยแล้วก็ต้นไม้ที่มันสูงใหญ่เนี่ยแบบสูงมาคู่กับสะพานเนี่ยก็มีนะสวยงามหลายคนอันนี้มาน่ากลัวมั้ยน่ากลัวมั้ยน่ากลัวมั้ยเป็นไม้กระดานแบบนี้นะอาจารย์เดินเล่นได้แต่ต้องบอกย้ำเลยว่าครับคือไป1ครั้งเนี่ยเขาให้นักท่องเที่ยวเดินได้13คนแล้วอาจารย์เห็นไหมคะไอ้ที่เป็นห่วงๆแล้วก็มีเชือกครับอันนี้คือเซฟตี้ของเขานะคะแนะนำเลยว่าถ้าเขาให้ติดให้เกาะอะไรคุณควรทำนะต้องเชื่อใช่ต้องเชื่อเจ้าหน้าที่แล้วมีเจ้าหน้าที่ดูแลตลอดอย่าพี่เรนแบบแกะออกมาเกิดอะไรขึ้นมานี่โอ้ไม่รู้ด้วยนะแต่อันนี้รับรองว่าปลอดภัยเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดทุกเส้นตลอดทั้งเส้นทางเขาเนี่ยเริ่ม1รอบได้รอบละ13คนเริ่มทุกๆครึ่งชั่วโมง30นาทีรอบแรกนะฮะใครอยากสัมผัสกับอากาศยามเช้าไปได้เลย 8:30 น. อาบแดดเล็กๆวิตามินดีคุณได้แน่นอนรอบสุดท้ายคือ 5:00 น.ค่ะของทุกๆวันนะสำหรับใครที่สนใจไปร่วมกิจกรรมนี้ดอยตุง Tree Top Walk ครับสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ราคาบัตรเนี่ยคนละ150บาทโอ้ยถูกมากไม่แพงนะคะอาจารย์อันนี้คือคนโตนะส่วนเด็กที่อายุต่ำกว่า12ขวบหรือว่าใครที่ความสูงไม่ถึง120ต้องบอกเลยว่าไม่ได้ว่าราคาถูกลงนะแต่คุณไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้จริงๆอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะเราไม่ได้อยากจะปิดกั้นว่าเอ้ยเด็กดูไม่ได้หรอทำไมต้องรอผู้ใหญ่ก่อนเด็กก็อยากจะเห็นทัศนียภาพแต่รอโตก่อนนะลูกนะนะคะเพราะว่าอันนี้เพื่อความปลอดภัยจริงๆเด็กอายุต่ำกว่า12ปีหรือว่าใครที่สูงไม่ถึง120ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยส่วนผู้ใหญ่150บาทคุณได้สัมผัสกับธรรมชาติแล้วก็ประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนโอ้โหไปสูดโอโซนเต็มปอดเลยนะแบบนี้1ในแหล่งท่องเที่ยวคือที่เดียวในประเทศไทยใช่แบบนี้เชียงรายสวนแม่ฟ้าหลวงไปเลยกับกิจกรรมดอยตุง Tree Top Walk ค่ะน่าสนใจ